รถยนต์ทรงสี่เหลี่ยมที่เห็นอยู่นี้คือรถโดยสารอัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้คนขับถูกนำมาทดลองให้บริการในเมืองซาคราเมนโตมรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริการถไร้คนขับและไม่มีพวงมาลัยคันนี้สามารถพานักท่องเที่ยวไปตามเส้นทางริมแม่น้ำเพื่อชมวิวของเมืองด้วยระบบรถที่ควบคุมง่ายเพียงแค่กดปุ่มโกปุ่มเดียวรถโดยสารก็จะเริ่มทำงานหรือกดปุ่ม stop รถก็จะหยุดวิ่งนายกเทศมนตรีคริสโตเฟอร์คาบาดอนกล่าวว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกในการใช้ยานพาหนะเพื่อสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างไรก็ดีรถไร้คนขับสามารถใช้เดินทางได้ในระยะสั้นๆเพียงไม่กี่ไมล์เท่านั้นและต้องเป็นเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้แล้วซึ่งเส้นทางในเมืองซาคราเมนโตคือถนนหมายเลข3เป็นถนนที่ติดริมฝั่งแม่น้ำของเมืองซาคราเมนโตผ่านสนามเบสบอลร้านอาหารและคาเฟ่ต่างๆนายแซนดีฟดาฮาวเจ้าของร้านคาเฟ่ที่รถวิ่งผ่านบอกว่าเป็นเรื่องดีสำหรับร้านของเขาถ้าผู้คนที่มาชมการแข่งขันเบสบอลจะมีรถโดยสารจอดส่งผู้คนที่หน้าร้านด้านหน่วยงานยานยนต์ของมรัฐแคลิฟอร์เนียให้ความเห็นว่าการนำรถโดยสารอัตโนมัติมาวิ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรไม่ต่างกับรถประเภทอื่นแต่ต้องปรับกฎระเบียบบางอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับรถโดยสารอัตโนมัติซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวอเมริกันกำลังเรียนรู้และปรับตัวปัจจุบันเมืองซาคราเมนโตของแคลิฟอร์เนียไม่ใช่แห่งเดียวในสหรัฐอเมริกาที่มีการทดลองใช้งานรถโดยสารอัตโนมัติแต่ในลาสเวกัสและฟลอริดาตอนใต้ก็เริ่มทดลองใช้รถโดยสารอัตโนมัติกันแล้วซึ่งประชาชนที่ทราบข่าวการนำรถโดยสารอัตโนมัติไร้คนขับมาให้บริการต่างก็ตื่นเต้นและอยากทดลองใช้บริการกันดูสักครั้งปิยมาศวงศ์พลาดิไสทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน